ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านปีพ.ศ. 2551นะครับประเด็นที่ท่านผู้ชมถามมาก็คืออยากจะรู้เรื่องวิธีการหาเสียงของการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับข้อ7ของระเบียบมีว่าเมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่หรือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ในายอำเภอจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยวิธีลับภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่หรือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงทีนี้ข้อ8ครับการเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมวงเล็บ1นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือกห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครด้วยวิธีการดังต่อไปนี้กไก่จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดขอไข่ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดมัสยิดสุเหร่าศาลเจ้าโรงเจโบสถ์คริสต์โบสถ์พราหมณ์สำนักปฏิบัติธรรมสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์ชุมชนชมรมสโมสรกลุ่มองค์กรหรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนดข้อคอควายครับจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆรวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่นๆข้ององูเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดรวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการประชุมอบรมสัมมนาทัศนศึกษาหรือดูงานเป็นต้นข้อจอจานครับหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจผู้ใดให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรายอื่นวงเล็บที่2ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้านห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนนวงเล็บที่3ครับนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนสิ้นสุดการลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเลือกวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัดห้ามมิให้กระทำการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่งคนใดวงเล็บที่4ครับนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนสิ้นสุดการลงคะแนนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดๆเพื่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้สมัครใดนะครับมาต่อที่ข้อ9ครับให้นายอำเภอกำหนดสถานที่ปิดประกาศสำหรับปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านและใช้เป็นที่โฆษณาหาเสียงของผู้สมัครได้อย่างเท่าเทียมกันเช่นที่ศาลากลางบ้านหรือสถานที่อื่นที่นายอำเภอเห็นสมควรภายในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งสามารถเห็นได้โดยง่ายวรรคที่2ครับห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกซื้อหรือเช่าเวลาหรือรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทำให้ได้มาซึ่งเวลาออกอากาศทางสถานีดังกล่าวเพื่อโฆษณาหาเสียงวรรค3ครับการโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือหอกระจายข่าวซึ่งทางราชการอาจจัดให้มีขึ้นให้จัดให้มีการหาเสียงการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้สมัครทุกรายเท่าเทียมกันข้อที่10นะครับการกระทำที่ฝ่าฝืนตามข้อ8
หรือข้อ9ที่ผมกล่าวมานะครับเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือวิธีการหาเสียงที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าถ้ามีการฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนวิธีการหาเสียงนั้นสำหรับกฎหมายเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูที่ส่วนที่2ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกนะครับอยู่ที่เขียนไว้อยู่ที่ข้อ88ครับเขียนว่าเมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้านแล้วให้ดำเนินการสอบสวนแล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรู้วินิจฉัยชี้ขาดหากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้านหรือได้มีการกระทำโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งภายใน90วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งครับนั่นคือพูดได้ง่ายว่าวิธีการหาเสียงของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนวิธีการหาเสียงนั้นร้องคัดค้านได้ที่นายอำเภอแล้วก็นายอำเภอก็จะทำการสอบสวนนะครับถ้าเห็นว่ามีการกระทำที่ให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็จะเสนอผู้ว่าให้ผู้ว่ามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับนั่นคือรายละเอียดท่านผู้ชมครับของการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับจากลักษณะที่ผมพูดไปเนี่ยมีข้อสังเกตนะครับคือข้อความเขียนคล้ายๆกันกับกฎหมายเลือกตั้งคล้ายกันครับคล้ายกันเลยกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือกฎหมายเลือกตั้งส.ส.แต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับผมจะชี้ให้เห็นว่าในส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องการลงโทษครับแน่นอนเลยที่ชัดเจนคือการลงโทษถ้าเป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับโทษเนี่ยจะมีใบแดงใบดำใบเหลืองใบส้มแล้วก็คดีอาญาตามมาต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโทษค่อนข้างจะหนักถ้าเทียบกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่โทษของผู้ใหญ่บ้านนั้นมีเพียงแค่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งการเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่คือโทษนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นผู้สมัครสามารถหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวนะครับหรือโฆษณาทางวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆได้แต่สำหรับของผู้ใหญ่บ้านนั้นทำไม่ได้นะครับจะไปหาเสียงทางสถานีวิทยุสถานีเคเบิลทีวีโทรทัศน์นะครับจะไปเช่าเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาหาเสียงไม่ได้เว้นแต่ทางราชการก็คือทางอำเภอจัดให้ก็ให้เสมอภาคเท่าเทียมกันปรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สรุปแล้วก็คงไปหาเสียงช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแม้จะเขียนไม่เหมือนกันกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเสียทีเดียวแต่ก็คล้ายๆกันก็ให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจะไปใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยประการใดเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครใดไม่ได้นั่นเองส่วนการร้องคัดค้านนะครับการร้องคัดค้านก็คือภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่าให้เกินนั้นครับร้องก่อนไม่น่าจะห้ามร้องก่อนเหตุเกิดอะไรก็ได้เลยแต่ว่าอย่าให้เกินหลังจากผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งแล้ว15วันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในส่วนของการร้องคัดค้านของการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็มีท่านผู้ชมถามมาเยอะเหมือนกันว่าการหาเสียงของผู้ใหญ่บ้านก็ถามมาผมก็เลยไปเอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับเวลาที่ท่านอยากจะสมัครผู้ใหญ่บ้านซึ่ง